ถูกหรือยังมันไม่ไปหรอตอนนี้ตัวเกียร์เริ่มเปียกแล้วเพราะว่าเก่งจริงปล่อยเท้าก่อนปล่อยเท้าก่อนพัก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 เท้าก่อนโอ้ยก้าวขาขึ้นเลยหนักกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเอ้ยขี่จักรยานขึ้นเขาเองเอ้ยมอเตอร์ไซค์หนูใช้เวลา30ปีเลยกว่าจะขับเป็นเหรอใช่ไหมโอ้ผมไม่ชอบเพราะตอนไปโรงเรียนตอนมอต้นไปไงไม่ไปส่งประจำค่ะอ๋อไกลไหมโรงเรียนจากที่บ้านไปก็เข้าในตัวเมืองประมาณ10กว่ากิโลมั้งครับอ่ะพร้อมพร้อมอะไรล่ะโอ้ยมันไม่ฟอร์มก็ต้องฟอร์มแหละตอนนี้อ่ะออกมาแล้วมันทำไมได้ออกมาแค่มันได้โอเคออกตัวก็วิธีการที่ดีที่สุดคือไม่ใช่แค่ยกคาร์ดอย่างเดียวก็คือเมื่อกี้เราเข้าใจเราสองอย่างเอาไปใช้งานได้เลยเข้าใจเหรอครับเมื่อกี้ใช่เอาตามนั้นแหละมันอาจจะไม่ใช่การเข้าใจก็ได้โอ้ยแรงอีกแล้วอ่ะไม่ต้องเร่งมากกิ๊กเร่งไปแล้วกิ๊กก็ปั่นมันออกมามันจะได้มันเป็นการไปแช่คันเร่งอย่างเดียวอย่าพันให้สุดให้มันไหลคันเร่งไม่ต้องใช้หยุดรถโอเคไหมแต่มันก็มีจังหวะที่มั่วอยู่เห็นไหมมันจะมีจังหวะที่เมื่อคาดลงเข้าเกียร์ว่างก่อนเดี๋ยวเหนื่อยครับเมื่อคาดลงไปเต็มที่แล้วมันหมายถึงทุกอย่างใช้งานไม่ได้แล้วนะรถมันเกียร์ลื่นไหลไปเฉยๆนั่นหมายถึงอาศัยการไหลของจังหวะตัวรถไปคาดก็คือสุดเราเตรียมที่จะใช้งานเบรกแค่นั้นแหละพวงมาลัยก็มีหน้าที่ควบคุมไอ้พื้นที่ที่เราจะให้มันไปไม่ใช่มาจ้องอยู่แต่เรื่องคาร์ดอย่างเดียวเลยสักอย่างมันเจอจะไม่ได้ที่ไม่ออกนอกเส้นเลยกี่รอบละ10รอบเอาละถอยหลังอีกทีนึงทำไมใบขับขี่ไม่ทำแต่ใบถอยหลังนะถอยหลังได้แล้ววันนี้รู้สึกถอยหลังได้อย่างเดียวมีว่ากันไปตามเรื่องนะครับเอาถอยหลังนี่แหละไปจอดมีมีในข้อสอบนะอันนี้ด่านเนี่ยมีอยู่แล้วถอยหลังเหรอคะนี่คือด่านแรกเลยที่แบบก่อนจะทำอะไรอย่างอื่นก็ต้องถอยหลังเดินหน้าตรงได้ก่อนเดินหน้าตรงนะจ๊ะจะโดนกรรมการไล่ออกจากสนามกิ๊กต้องนิ่งกว่านี้นะกิ๊กถ้ากิ๊กแบบตูดสายไปสายมาลักษณะนี้เรามีโอกาสไปชนเสาที่อยู่ข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาตัวรถเนี่ยเข้านะต้องไม่ต้องนิ่งด้วยไม่ใช่ว่าฉันจะเอนซ้ายฉันจะเอนขวาอย่างเงี้ยมันแน่นอนมีเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องน้อยที่สุดนะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องตรงอย่างเงี้ยต้องนิ่งอย่างเงี้ยถือว่าโอเคไงแต่ถ้ากิ๊กถอยแล้วหมุนพวงมาลัยตลอดหมุนอยู่ตลอดเปอร์เซ็นต์ที่จะชนน่ะมีเยอะแล้วมันเค้าไม่ให้ถอยหลังโยกด้วยนะคือถอยน่ะถอยทีเดียวเดินก็เดินทีเดียวเพราะนั้นมันพลาดไม่ได้แล้วเราเดินต้องเร่งไหมอ่ะคะก็มันแล้วแต่เราเลยไม่เร่งหรอเนาะเร่งเขาก็หาว่าเราแสดงอีกถ้าคุณแสดงคุณต้องแสดงให้จริงดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าคุณแสดงแล้วคุณทำไม่ได้คุณอายเขานะอะไรมีพวกนักดิฟนักแข่งไปทำเก่าในนั้นอ่ะผ่านไหมล่ะไม่ผ่านนะก็เห็นกันอยู่อ่ะไปยืนดูก็ได้ว่าเออไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะขับรถดิฟรถแข่งรถอะไรมาแต่คุณไม่มีใบขับขี่คุณไปสอบอ่ะคุณก็ต้องเป็นเหมือนมือใหม่แหละคุณต้องทำสเต็ปให้ได้อ้าวหยุดรถเออเห็นนั้นก็จำหยุดรถได้แน่ยังโอเคพอปล่อยเท้าก่อนอย่างเงี้ยพักไปก่อนเลยวันนี้เอาแค่เดินหน้าถอยหลังอ่ะต่อไปเราพอแล้วนะเดินหน้าถอยหลังทีนี้เราจะเริ่มเลี้ยวกลับไปทางโน้นแล้วขึ้นโน้นนะเนี่ยวางแผนได้เลยว่ากิ๊กจะเริ่มเลี้ยวตรงไหนแล้วลงยังไงอะไรยังไงแผนเลยเหรอวางแผนเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปได้เลยต้องเหยียบคันเร่งเหมือนเดิมไหมบางช่วงไม่จำเป็นนะเอาช่วงที่รถตรงเท่านั้นถ้าอยากเหยียบตอนนี้เอาแค่ประคองรถแล้วก็ไปเรื่อยๆได้ก่อนสเต็ปที่ยกคันอย่างเดียวก็สามารถที่จะให้รถไปได้อยู่แล้วเจ็บใจตัวเองอยากลองจังเลยไม่ต้องเร่งอีกแล้วมันจบเรื่องของจังหวะรถเราไม่ต้องเร่งแล้วเอาแค่เรื่องเดียวที่ได้เปิดไฟเดียวตรงข้างล่างเนี่ยได้ตรงขวาตรงเนี้ยนะตรงสนามหญ้าเนี่ยตามทางมันมีทางเนี่ยหมุนพวงมาลัยได้แล้วหมุนได้แล้วแต่เท้าขวาอย่าวางที่พื้นเดี๋ยวใช้งานไม่ได้เอาใช้งานจริงโอเคตั้งเกียร์ให้ตรง
ต้องเลี้ยวให้ได้แบบเนี้ยทุกทีทุกครั้งล่ำไปมันถึงจะเรียกว่าเราเข้าใจเรื่องการควบคุมรถเราจะไปเอาแต่เรื่องไอ้ข้างล่างอย่างเดียวไม่ได้โอ้ยอยากให้แม่ซื้อออโต้เด้เออบอกแม่เลยแม่เอาหนูไม่เอาแล้วอันนี้ต้องเก็บเงินทำเองแล้วค่ะไรแล้วไรแล้วสบายสบายพอเรียนจบว่าพี่ก็เอากระปุกออมสินมาควบคุมกันได้เก็บไหมไม่มีคนจะไม่มีค่ะได้เก็บบ้างไหมไม่ค่ะคาดด้วยนะช่วงที่จังหวะเหมือนว่ามันจะดับแต่ถ้ามันไม่ดับมันอะไรก็คิดเข้าใจแล้วเราก็ปกครองมันเรื่อยๆฮะมั่นใจได้แล้วเนี่ยกันเรื่องไงตรงนี้แล้วเนี่ยต้องปล่อยคาดไม่เลยปล่อยอยู่แล้วไงปล่อยแล้วเพราะว่ารถมันหมดหน้าที่ตั้งแต่ทีแรกที่เราแบบยกจนสุดแล้วใช่ไหมแต่ว่าเมื่อจะเลี้ยวอันตรายนะทีเนี้ยควบคุมก็ให้ได้นะมันเร่งได้นิดนึงตอนเนี้ยเพราะว่ารถยังไม่ถึงจังหวะที่จะเลี้ยวไม่ได้ก็อยู่แต่คาร์เลยใช่ไหมจะเอาเท้าซ้ายไปเหยียบเบรกมันเป็นที่หน้าที่ไหนล่ะโอ้ยอะไรนี่เยอะแยะได้สาระดูด้านซ้ายไอ้ฝั่งที่จะเลี้ยวด้วยว่าใครจะมาหรือเปล่าด้วยนะกิ๊กถ้ากิ๊กเห็นว่าใครขยับกิ๊กต้องหยุดรถให้ได้อย่าไปดันไปอย่างเดียวไม่ได้งานเพราะว่าไม่ต้องเร่งตรงอะไรมีคืนมีใช้มีคืนนั่นแหละยอมไปเล่นเขาสิโลกเริ่มเล่นได้ยังใช่ก็ได้อย่าเอาจิตไปส่องข้างล่างมองข้างบนเลยถ้าเล่นโดยที่ไม่แตกขาอ่ะโอเคไม่ตอนนี้มันหมดหน้าที่แล้วนั่นแหละตอนนี้พี่รอหนูแหละโอ๊ยแล้วหยุดรถมากลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาทบทวนหยุดแต่ไม่ต้องว่างนะอันนี้คือหยุดชั่วคราวอ้าวไปต่อรถข้างหน้าขยับรถไปเลยอันนี้โดยเหตุสมมุตินะกิ๊กแต่ก็ต้องไม่ดับนั่นไงเห็นไหมดับไหมล่ะดับค่ะนั่นแหละคือมันไม่ใช่ว่าดีได้เฉพาะตอนมาตรงนั้นพอหยุดปุ๊บเริ่มต้นใหม่ต้องอันนี้ต้องเล่นใช่ไหมหรือเปล่าหรือจะไม่กิ๊กก็ต้องคิดถึงเรื่องเดิมคือยกคัทให้ผ่านก่อนเข้าใจไหมเข้าเกียร์ว่างก่อนเลยตอนนี้รถดับไปแล้วโอ้แม่ดอกลั่นนม